ที่เห็นตอนนี้เห็นตรงไหนเห็นแบบไหนเด็กมันอยู่ตรงระหว่างโน้นนะมันคล้ายๆเด็กจะจมน้ํานะพุ่งขึ้นพบลงนะนะแต่ไม่เห็นตัวไอ้เข้หรอกนะแล้วใครเป็นคนดึงเด็กหรือขึ้นมามันมีบ้านโน้นที่เขาเลี้ยงงัวนู่นเพราะยายเรียกเขามาช่วยไงแล้วทีนี้เขาก็เอาไม้มาให้เด็กจับไม้ไผ่อ่ะลากขึ้นมาประมาณ4โมงครับผมจะเดินตอนนี้แหละคราวนี้เด็กมันไม่รู้มันมองมันไม่เห็นด้วยแหละเพราะไอ้เคมันว่ายมาเพราะว่ามันไม่ได้ลอยน้ำมามันก็ว่ายพอกำลังจังหวะขุดมันก็งับแขนทางซ้ายเลยแล้วก็ลากลงไปนู่นเลยลากไปนู่นมันก็พองงับปุ๊บมันก็บิดตัวคราวนี้เด็กมันสู้เด็กมันสู้มันก็ปล่อยคนนี้ไอ้คนที่เลี้ยงวัวอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเขาได้ยินพอดีแล้วก็บ้านเนี่ยเขาเห็นพอดีก็เลยเรียกทางฝั่งนู้นเขาก็วิ่งมาเอาไม้ยาวอ่ะให้เด็กจับแล้วก็ดึงเข้ามาในฝั่งนั่นแหละเมื่อวานผมนอนอยู่ในบ้านด้วยไงเขาเรียกพอดีก็เลยเอารถออกไปโรงพยาบาลเข้ตัวใหญ่แค่ไหนประมาณนัก2เมตรที่วัดนะ2เมตร2เมตรกว่านิดก็เนี่ยมันก็เห็นผู้ใหญ่ก็อยู่อย่างนี้ไงผมนี่เห็นป่ะคือเด็กคุณป้านี่เห็นเด็กเขามาขุดไส้เดือนแถวนี้นะเขาเพิ่งมาขุดนะไม่เคยขุดเขาจะอยู่แถวบ้านเขาจะอยู่แถวบ้านแล้วเขาเนี่ยไม่รู้ยังไงเขามาขุดนี่แหละแล้วเราเคยรู้มาก่อนไหมว่าแถวนี้มันมีจระเข้ไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้ตัวมันใหญ่ไหมนะพี่2 เมตร2 เมตรเลยเหรอ2 เมตร 18 เซนอ้าวแล้วหลังจากโดนไปนี่เราเด็กเขาผมก็พาเด็กไปโรงพยาบาลผมพาไปเด็กโดนกัดตรงไหนฮะแขนแขนซ้ายแขนซ้ายก็แต่ผ่าตัดเมื่อคืนแล้วผ่าตัดเสร็จได้เมื่อคืนแล้วครับก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลยครับน่ารออีกหลายวันเพราะต้องดูเชื้อด้วยแล้วเราจะเข้าไปในรั้วเขาหลักเมตรมาวัดประมงฝั่งนู้นนะใช่ครับก็นี่เขาแจ้งกระบอกของมันไม่เห็นด้วยแหละเพราะไอ้เคมันว่ายมาเพราะว่ามันไม่ได้ลอยน้ำมามันก็ว่ายพอกำลังจังหวะขุดมันก็งับแขนทางซ้ายเลยแล้วก็ลากลงไปนู่นเลยลากไปนู่นมันก็พองงับปุ๊บมันก็บิดตัวครั้งนี้เด็กมันตู้แขนมันก็ดึงไปนู่นเลยแล้วเราจะเข้าไปในรั้วเขายังไงต้องไปหาลูกชายเพราะเขามีเหตุเพราะแล้วลูกชายเขามีนั่นบ้านลุงมันเนี่ยบ้านหลังเนี่ยแต่ลูกชายอยู่หลังจุดไปนู้นเข้าไปหาเขาเลยเมื่อนานเพื่อนมันไม่ได้เจอเนี่ยมันขึ้นมาเราไม่รู้เป็นไอ้เคใครใช่ทีนี้เด็กก็บังเอิญไปหาไอ้เดือนทีนี้มันเด็กมันไม่รู้มีจระเข้ใช่ไหมปกติเด็กก็ไม่เคยไปมันเมื่อวานเนี่ยไปเราก็ไม่รู้ว่าหลานไป4 โมงเย็นจ้ะป้าพาไปดูหน่อยได้ไหมว่ามันแล้วลูกเขยพาไปน่ะลูกเขยไปไหนแล้วพงพาไปเอารถไปเลยจอดนู่นเลยเนี่ยนี่เป็นปล่อยเป็นญาติเป็นญาติค่ะเขาเลยเจ้าป้าเล่าให้ฟังใหม่เลยว่ามันเป็นยังไงบ้างป้าน่ะอยู่บ้านป้าไม่รู้เพราะว่ามีลูกสะใภ้เขาไปเช่าบ้านอยู่ลูกชายนะไปเช่าบ้านเขาอยู่ข้างหลังทีนี้เขาวิ่งมาตามเขาลูกเรียกลูกสาวลูกของลูกสาวไงเขาบอกว่าอ๊อฟอ่ะอ๊อฟโดนจระเข้กัดที่บ่อจริงๆเราก็ไม่รู้บ่อไหนเราเนี่ยก็บอกหลังบ้านแล้วก็วิ่งไปเราวิ่งไปหลังบ้านแล้วก็โดดลงน้ำเราก็นึกว่าหลานอยู่ที่นั่นรองเท้าไม่ได้ใส่เป็นแพงก็กระโดดลงไปนี่เขาก็เรียกว่าไอ้อ๊อฟโดนจระเข้กัดแบบมันบิดเลยเนาะมันบิดหลานลงไปเลยมันออฟน่ะมันใจดีมันสู้กับจระเข้มันก็เล่าให้ฟังพอมันหายตัวพอมันรู้สึกตัวแล้วมันก็เล่าให้ฟังบอกว่ายายหนูสู้กับจระเข้ว่าจระเข้น่ะมันบิดหนูลงไปแล้วหนูก็พยายามพอหนูจมน้ำพอจระเข้มันจะบิดไงพอกัดด้านบิดนี่เด็กก็จะจมไปแล้วก็โผล่มันก็บอกพยายามจะเอาตัวหัวโผล่เรียกไอ้คนข้างๆเขาช่วยแล้วน้ำตรงนั้นลึกไหมครับลึกตรงชายมันลึกแต่มันลากตั้งแต่มุมตรงนี้อ่ะมันลากมุมนี้ลงไปในกลางบ่อเลยหนูแล้วเบื้องต้นเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงป้าไม่เคยรู้ว่ามีป้าไม่รู้แล้วเด็กก็ไม่รู้ไงถ้ารู้มันไม่ไปแล้วมันก็กลัว
ต่บ่อเนี่ยมันมีเนี่ยบ่อทั้งหลังบ้านนี่มันมีตัวนึงแต่ก็ยังไม่เคยทำอะไรยังไม่เคยมีเด็กมาตกปลาเยอะทีนี้ลูกชายก็ไปแจ้งประมงให้ประมงเนี่ยคือว่าเราไม่รู้ว่าของใครใช่ไหมเราก็ต้องการให้ประมงเอาไปไว้ที่อื่นถ้าเกิดอยู่ตอนนี้น้องอ๊อฟเราไม่ตายน้องอ๊อฟก็รอดแล้วแต่ถ้าคนอื่นแล้วเนาะลองคิดซิว่าสภาพเป็นไงแล้วหัวอกที่เป็นพ่อเป็นแม่จะทำยังไงถ้าเสียลูกไปอ่ะลูกตัวน้อยๆนะไม่ใช่ว่าช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยไปหาลูกชายเขาจะแม่ยายเขาจะเป็นคนเห็นที่เรียกคนช่วยจ้ะไปหาช่วยเล่าให้ฟังครับลูกไปทำอะไรที่บึงเบิร์ดครับอ๋อพอดีว่าน้องอะค่ะบอกว่าไปขุดไส้เดือนเพื่อจะมาตกปลานะคะซึ่งน้องไม่รู้ว่าตรงนั้นมีจระเข้อยู่แล้วน้องรู้อีกทีนึงคือจระเข้อะมาคาบแขนแล้วลากตัวน้องลงไปในน้ำอะค่ะแล้วน้องก็ร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ตะเกียกตะกายสู้กับจระเข้แล้วก็มีคนมาช่วยน้องจนน้องหลุดออกมาได้เพราะว่าจระเข้ตัวใหญ่กว่าน้องน่าประมาณ2เมตรได้อะแล้วตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงครับตอนนี้ก็คือเบื้องต้นเมื่อคืนนี้มีการได้ผ่าตัดแล้วก็ดามไปบ้างแล้วแต่ว่าเมื่อสักพักนี้มีหมอมาแจ้งว่าพรุ่งนี้ต้องผ่าตัดใหม่แล้วก็ดามเหล็กค่ะต้นที่เราไปรับไอ้เข้จระเข้มาครับเราดูแล้วว่าเป็นไอ้เข้เลี้ยงหรือไอ้เข้ธรรมชาติเบื้องต้นนะต้องรอตรวจสอบก่อนเพราะขณะนี้เรากำลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นจระเข้เลี้ยงหรือเข้ธรรมชาติเพราะถ้าเป็นจระเข้เลี้ยงเนี่ยมันจะมีการทำสัญลักษณ์แต่ถ้าเป็นจระเข้ธรรมชาติเนี่ยมันจะรูปทรงมันก็จะเป็นธรรมชาติสวยปกติแล้วพฤติกรรมลักษณะเนี้ยพฤติสันนิษฐานว่าเป็นเพราะอะไรครับพฤติกรรมแบบนี้นะถ้ามันกัดเนี่ยนะคาดว่ามันจู่โจมจากใต้น้ำเนี่ยมันจะหิวนะครับแต่ถ้าเป็นจระเข้ที่เป็นจระเข้เลี้ยงถ้ามันเกิดมันเห็นทะเลอะไรถ้าเกิดมันเห็นเหยื่อถ้าเกิดเขาให้เหยื่อเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหาปกติแต่เนี่ยมันจ้องพร้อมจู่โจมอาจจะเป็นพฤติอะไรนะสันนิษฐานอาจจะเป็นจระเข้ที่กำลังหิวนะครับแล้วในบึงบริเพชรนี่มีจระเข้ตามธรรมชาติเยอะไหมครับเยอะครับเยอะครับเบื้องต้นที่เมื่อน้ำแล้งนะครับช่วงน้ำน้อยเนี่ยลูกจระเข้ที่ผมพบนะโดยส่วนตัวผมนับได้ประมาณ10กว่าตัวแต่ในส่วนของที่ศูนย์วิจัยเขาเช็คเนี่ยได้780ตัวลูกเฉพาะลูกจระเข้นะครับแล้วก็ในส่วนของจระเข้ตัวใหญ่นะครับบางส่วนก็หลุดไปอยู่หน้าบึงเนี่ยอยู่คลองบางปองเนี่ยจับกลับมาประมาณ2ตัวแล้วพฤติกรรมจระเข้ตามธรรมชาตินี่เคยมีแบบว่ามันทำร้ายถ้าเป็นจระเข้ธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณศูนย์วิจัยใกล้ๆหน่วยนี้นะครับใกล้ๆอบจเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยทำร้ายคนนะครับเจอคนแล้วเขาหลบซะส่วนมาก